วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความกลัวที่ดีและร้ายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับได้มีหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันฉบับปัจจุบันนี้นะครับฉบับ190ซึ่งเป็นหนังสือที่เราใช้เป็นคู่มืออ้างอิงนะครับในการทำรายการของเราเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นผมมีอยู่จำนวนหนึ่งอยู่ในมือนะครับที่อยากจะมอบให้เป็นอภินันทนาการสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนี้คำว่าทุกท่านนี่หมายความว่าทุกท่านที่สนใจและที่ขอมาและมาในทันช่วงเวลาที่หนังสือยังมีอยู่นะครับเพราะว่าผมมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับไม่สามารถที่จะมอบให้กับทุกท่านได้นะครับดังนั้นจึงอยากจะให้คุณผู้ฟังที่สนใจจริงๆและอยากจะได้หนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันนะครับได้กรุณาส่งชื่อที่อยู่ของท่านที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เข้ามาในไลน์ของรายการของเรานะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูได้ในรายการนี้ที่หน้าจอนะครับจะขึ้น ID ไลน์คุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็แจ้งความประสงค์พร้อมกับส่งชื่อที่อยู่ของท่านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เข้ามานะครับใครที่ส่งเข้ามาก่อนนะครับและในช่วงที่เรามีหนังสืออยู่เราก็จะส่งให้กับท่านนะครับแต่ถ้าท่านส่งมาช้าเกินไปก็อาจจะพลาดโอกาสอาจจะไม่ทันได้รับหนังสือนะครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจก็รีบๆกันหน่อยก็แล้วกันครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับและกติกาสำคัญอีกประการนึงก็คือผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งให้กับท่านนะครับ1ฉบับต่อบ้านเลขที่1บ้านเลขที่และต่อชื่อ1ชื่อเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้กระจายให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจได้ทั่วถึงกันเท่าที่เราจะทำได้นะครับอย่าลืมนะครับรีบส่งชื่อที่อยู่เข้ามาในทางไลน์นะครับช้าอาจจะพลาดโอกาสครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ไม่มีสิ้นสุดของพระองค์และการทรงสร้างที่ประณีตที่ทรงพระคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอย่างเหมาะสมอย่างลงตัวตั้งแต่ปฐมกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่พระองค์ทรงกระทําเช่นนั้นที่พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งดีจัดเตรียมสิ่งดีให้กับเราก็เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์และทรงพอพระทัยที่จะกระทําสิ่งนั้นและพระองค์ทรงชื่นใจที่ได้เห็นเราทั้งหลายได้มีความสุขในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้กับเราทั้งหลายนะครับจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่เคยหยุดยั้งในชีวิตของเรานะครับการทรงสร้างของพระองค์การดูแลการอารักขาการจัดเตรียมของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรานั้นยังคงดำเนินต่อเนื่องไปทุกวันทุกวันตลอดจนถึงนิรันดร์กาลนะครับดังนั้นแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ปัญหาใดๆก็ตามรวมถึงการข่มเหงการต่อต้านการขัดขวางการที่เราถูกกระทำอย่างอยุติธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นั้นเราอย่าหวั่นไหวนะครับพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิตและพระองค์จะทรงนำย่างเท้าของเราก้าวข้ามก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปจนถึงเส้นชัยด้วยความรักของพระองค์แน่นอนนะครับ
เหมือนในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปในพระธรรมมัทธิวบทที่10นะครับที่เราได้เรียนรู้ถึงพระดำรัสเตือนขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงเตือนสาวก12คนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในพระคำของพระเจ้าและในช่วงเหตุการณ์ที่พวกเขาออกไปปรนิบัติรับใช้พระเจ้านั้นนะครับพวกเขายังไม่ได้เผชิญกับปัญหาหนักเหมือนกับที่พระคำของพระเจ้าได้เตือนเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราเข้าใจและเราเห็นว่านี่อาจจะเป็นหมายสำคัญอาจจะเป็นการพยากรณ์ถึงยุคสุดท้ายที่คนอิสราเอลทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้จำนวน 144,000 คนเหล่านั้นนะครับตามที่เขียนเอาไว้ในพระธรรมวิวรณ์คนเหล่านี้แหละนะครับจะมีโอกาสได้เข้าสู่การถูกข่มเหงและการถูกปฏิเสธการถูกกระทำทารุณถูกกระทำด้วยความอยุติธรรมเพราะพวกเขาอยู่ฝ่ายพระเมสสิยาอยู่ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งคำพยากรณ์นี้ในพระธรรมมัทธิวนี้จะสำเร็จในยุคสุดท้ายนั้นนะครับแม้ว่าเราจะเห็นในช่วงเวลานี้นะครับมีผู้เชื่อมีผู้ที่เสียสละชีวิตมากมายถูกทำทารุณกรรมบ้างนะครับแต่ในสาวก12คนตามที่พระธรรมมัทธิวบทที่10ได้บันทึกเอาไว้ว่าพระเยซูทรง12คนออกไปยังบรรดาแกะหลงแห่งวงวานอิสราเอลแล้วก็เตือนพวกเขาว่าพระเจ้าใช้พวกเขาไปดุดลูกแกะที่อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าและให้เขาจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไร้พิษภัยเหมือนนกพิราบซึ่งคนเหล่านี้นะครับยังกลับมาปกติและไม่มีเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าสาวก12คนนี้ต้องได้พบกับเหตุร้ายหรือการกดขี่ข่มเหงหรือการขัดขวางต่อต้านรุนแรงหนักเหมือนในพระคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวเอาไว้ในที่นี้ดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าพวกเขาจะหรือเหตุการณ์นี้จะสำเร็จในช่วงของพระธรรมวิวรณ์นะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการถูกกดขี่ข่มเหงถูกทำร้ายถูกกระทำทารุณแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยคริสตจักรยุคแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เห็นมีการที่คนเสียสละผู้ที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเสียสละชีวิตเสียสละตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับบางคนอาจจะถูกญาติมิตรปฏิเสธบางคนอาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสูญเสียโอกาสในการลงทุนสูญเสียโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพนะครับและบางคนอาจจะถูกทำทารุณอาจจะถูกกลั่นแกล้งในชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็เป็นไปได้ในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการถูกข่มเหงจะมีมากมายกว่าถ้อยคำที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ22พระองค์ได้บอกว่าคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราคุณผู้ฟังครับการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นการที่เรายืนหยัดเพื่อพระนามของพระเจ้าดังนั้นวันนี้แม้ว่าเราจะทุกข์ใจแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยนะครับผมทราบข่าวมามีพี่น้องของเราหลายท่านนะครับต้องยืนขึ้นมาเป็นผู้นำต้องยืนขึ้นมาในการที่จะแบกภาระร่วมกับผู้รับใช้ของพระเจ้าแบกภาระในการนำประชากรของพระเจ้าในคริสตจักรในบางช่วงบางเวลาอาจจะหนักหนาอาจจะสาหัสเลยทีเดียวนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับจงเชื่อมั่นว่านี่แหละคำพยากรณ์พระดำรัสของพระเยซูสำเร็จเป็นจริงแล้วในชีวิตของท่านท่านได้เสียสละสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นของท่านเองในชีวิตของท่านเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์แล้วนะครับซึ่งพระองค์สัญญาชัดเจนว่าผู้ที่ทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดคำว่าความรอดในที่นี้นะครับหาใช่เป็นเพียงความรอดที่เราจะได้รับเพราะเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับแต่เป็นความรอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและเราจะมีสันติสุขที่ได้เห็นพระพรการอวยพรของพระเจ้ามายังสิ่งที่เรากระทำมายังครัวเรือนมายังลูกหลานและพงพันธุ์ของเรานะครับเหมือนกับที่โยบได้รับนะครับเขาอดทนต่อการทดลองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่มีเหตุผล
สิ่งที่เป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ในที่สุดเขาก็สามารถที่จะได้รับการคืนให้จากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าอวยพระพรท่านเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนมากมายกว่าครั้งแรกที่ท่านมีเสียด้วยซ้ำไปนั่นแหละคือข้อความที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าแต่ผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดเขาจะได้เห็นพระพรความมั่งคั่งความบริบูรณ์ที่พระเจ้าจะคืนให้จากการที่เขาอดทนถูกข่มเหงเพื่อเห็นแก่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าต่อจากตอนที่แล้วนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่10นะครับเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่24เป็นต้นไปจนถึงข้อที่33นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ24ถึงข้อ33มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งศิษย์จะได้รับการรับรองเสมอครูและทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าพวกเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลพวกเขาจะเรียกลูกบ้านมากยิ่งกว่านั้นเท่าใดผู้ที่เราควรกลัวเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซาริอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวการรับพระคริสต์ต่อหน้ามนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยจบพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ24ถึงข้อ33คุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าถ้าหากความอยู่ดีมีสุขของเราขึ้นอยู่กับการทำในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับเราและหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นไม่ยอมรับเราเราก็จะมีแต่ความผิดหวังหมดเรี่ยวแรงกำลังและยิ่งจะรู้สึกด้อยค่ามากกว่าเดิมการพยายามเอาใจทุกคนอาจจะมีผลกระทบต่อการแบ่งปันของเราเพราะความจริงของเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเปิดเผยและกระตุ้นเร่งเรามากมายนะครับและสาระสำคัญของความจริงนั้นก็คือการข่มเหงไม้กางเขนแต่ความจริงเดียวกันนั้นก็นำความสบายใจความสุขใจมาให้เมื่อเราได้แบ่งปันความจริงลองคิดดูก็แล้วกันว่าความกลัวจะส่งผลกระทบต่ออิสระเสรีภาพของเราในการประกาศก้องจากบนดาดฟ้าหลังคาบ้านถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อเราอย่างไรบ้างในพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อ25กล่าวว่าความกลัวของคนได้วางบ่วงเอาไว้
แต่คนที่วางใจในพระยาเวก็ปลอดภัยทางออกนั้นก็คือการเปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อจะตระหนักว่าพระเจ้าคือผู้ใดและพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าในตัวเราอย่างไรความยำเกรงพระเจ้าคือรากฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาและคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขทั้งนี้เพราะว่าความเชื่อฟังจะนำมาซึ่งพระพรเรากลัวพระเจ้าโดยการยำเกรงพระองค์ในฐานะพระบิดาผู้สมควรที่จะได้รับเกียรติทุกสิ่งที่เรามีเราได้มาจากพระองค์ทั้งนั้นพระองค์ทรงรับเราไว้เพื่อให้เราแบ่งปันสง่าราศีขององค์พระเยซูคริสต์และทรงประทานสิ่งที่จำเป็นสารพัดสำหรับเราเพื่อให้เรามีกำลังอดทนต่อความทุกข์ยากเพื่อพระคริสต์ในการรับใช้พระองค์ได้การรับใช้ภายใต้สิทธิอำนาจของพระองค์นั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวการพิพากษาของพระองค์แต่เรายำเกรงพระองค์เราปรนนิบัติรับใช้พระองค์เพราะเราได้รับการทรงเลือกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะให้เราแบ่งปันสง่าราศีของพระองค์แก่ประชาชาตินะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้อยากจะหนุนใจเรานะครับที่เราจะจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้เพื่อพระเจ้าและให้เรามุ่งมั่นอดทนกระทำต่อไปเพราะความโปรดปรานของพระเจ้านั้นอยู่ในความทนทุกข์อยู่ในการอดทนของเราเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าเป็นกำลังและทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ